เราชั้นเดียวเราเท่าไหร่คะลูก1ปอจะเกือบ100แล้วนะห้องนึงก็30กว่าคนนะคะคูณก็ไป3สิคะลูกคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมของเค้าเรียนครูที่เรียนมาให้เรียนดูก็คือชื่นชมในเรื่องของกิจกรรมที่ตอนเช้านักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนซึ่งของเราเป็นไหมคะทำหรือไม่ทำโอ้ทำก็คือทำในห้องแต่คุณครูบอกว่าบริเวณโรงเรียนรอบๆบริเวณเขตพื้นที่การรับผิดชอบนะคะที่เด็กๆนั้นมีพื้นที่การรับผิดชอบอย่างเช่นของป.3นี่จะรับผิดชอบบริเวณตรงไหนคะลูกห้องเสร็จแล้วก็รอบๆ อาคารหนึ่งนะคะหน้าอาคารรวมใจซึ่งเด็กๆนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะกิจกรรมเหล่านี้นะคะมันเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการรักความสะอาดในการช่วยเหลือกันในเรื่องของความสามัคคีนะคะเป็นการปลูกฝังที่ดีนะคะคุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆนะคะส่วนกิจกรรมอันนี้คืออะไรเอ่ยการนั่งอะไรคะนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนนะคะก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งนะคะเขาก็ต้องนั่งสมาธินะคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็มีเวรนะคะลูกมีเวรในการล้างจานนะคะทำความสะอาดโรงอาหารดูแลทุกอย่างเลยคุณครูมองแล้วมันเป็นอะไรที่ดีส่วนของเราเป็นไงเอ่ยไปถึงก็ยืนเข้าแถวรอให้ครูตักให้พวกเธอก็กินกันอย่างสนุกสนานเสียงดังลั่นเลยโรงอาหารนะคะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะลองไปดูในโรงเรียนต่างจังหวัดบ้างว่าเขามีอะไรบ้างที่ดีๆแล้วนำมาปรับให้มันเป็นของโรงเรียนของเรานะคะการนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนดีไม่ดีนะเด็กๆจะได้มีสมาธิในการเรียนนะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่ดีๆนะคะนะครับครูมีคุณครูทักมาบอกว่าอยากให้คุณครูไก่โต้งมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยานะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างนะคะเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหมากนั่นเองนะคะนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่ครูนำมาฝากนะคะอะไรที่มันดีๆก็อยากให้เด็กๆนั้นนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะส่วนตอนนี้มาเข้าในหางเราดีกว่านะคะกิจกรรมนะคะเดี๋ยวนี้ในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะลูกนะอุบัติเหตุป้องกันได้นะงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายคนนั้นยังไม่ส่งหลายคนก็ส่งแล้วนะคะวันนี้มีใบงานของปลายทางหลายๆโรงเรียนนะคะที่น่ารักนำมาฝากนะคะโรงเรียนแรกเลยนะโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่ก็คือผลงานของนักเรียนและคุณครูนะคะชั้นป.3นะคะโรงเรียนไตรมิตรนั่นเองนะคะนี่ก็คือสมาชิกชมหน้าเพื่อนปลายทางของเราที่เรียนร่วมกันนะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะนี่ก็จะเป็นจังหวัดเมื่อกี้จังหวัดทางภาคอีสานตอนนี้ลงไปทางใต้แล้วทางใต้ก็คือจังหวัดสงขลานะเป็นผลงานที่นักเรียนนั้นร่วมสร้างสรรค์กันมาในเรื่องของอุบัติเหตุนะให้หาสมาชิกเพื่อนของเรานั้น4คนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนของเราแล้วก็สอบถามเพื่อนว่าเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างแล้วก็วิธีการป้องกันแต่โรงเรียนนี้ชื่นชมและน่ารักมากเลยนะคะก็บอกว่าโรงเรียนบ้านตลาดหวังว่านะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเขาบอกว่าสมาชิกของเขานั้นในห้องเขามี3คนแต่คุณครูไก่โต้งนั้นสั่งงานว่าต้องไปหาเพื่อนให้ครบ4คนเขาบอกว่าก็เลยต้องไปหาสมาชิกเพิ่มมา1คนก็คือพี่ป.4นะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะทั้งคุณครูและนักเรียนนะคะนี่ก็คือสมาชิกที่เรียนกับเราที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่ก็คือเพื่อนๆของเรานะคะการเรียนสนุกสนานมีความสุขนะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนั้นมีความสุขกับการเรียนนะคะนี่ก็คือกิจกรรมตัวอย่างที่โรงเรียนปลายทางนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นเองนะส่วนตอนนี้มาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่านะคะวันนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุในโรงเรียนที่พบได้บ่อยนะคะจดบันทึกไว้นิดนึงค่ะชื่อเรื่องวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางค่ะจะได้เรียนรู้ว่าอุบัติเหตุอะไรบ้างไหนลองคิดดูสิเดี๋ยวจะลองคิดว่าในโรงเรียนเราหรือว่าตัวเราเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรกับตัวเราบ้างนราวินเลยนราวินสนใจคนแรกเลยครับน้องว่าไงเอ่ยที่เคยเกิดกับน้องหัวแตกเลยต้องไปเย็บไหมครับไม่ต้องเอาน้องเชียร์ค่ะน้องเชียร์คนสวยคุณครูชอบชื่อน้องเชียร์มากเลยน้องเชียร์เคยเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนไหมคะเคยหรือไม่เคยลูกไม่เคยยิ้มหวานนั่งใกล้ๆกันเลยค่ะพี่แอ๊กสุดหล่อประจำห้องว่าไงครับน้องเคยเกิดอุบัติเหตุไหมลูกที่โรงเรียนนะครับครูย้ำว่าตอนนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเคยหรือไม่เคย
เอาคิดนานจังเลยเอาใครอาสาตอบคุณครูบ้างนั่งข้างหน้าเลยกันทัดดีกว่าพี่กันทัดอ่ะเอาไม้ให้พี่กันทัดหน่อยอยู่ใกล้ๆน้องเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรที่โรงเรียนกับน้องบ้างครับหกล้มครับเอาหกล้มหกล้มที่ไหนคะสนามเด็กเล่นครับอ้าวพูดใหม่เดี๋ยวพี่เขาจะจับหน้าตาว่าพี่กันทัดหล่อแค่ไหนเพื่อนปลายทางเขาอยากรู้จักด้วยนะทุนหล่อวันนี้สามท่านหนึ่งชื่อพี่กันทัดนะครับอ้าวเขาบอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุที่ไหนนะคะในสนามเด็กเล่นครับที่ไหนนะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกิดอุบัติเหตุอะไรกับกันทัดลูกโขนแล้วตกลงมาอะไรนะโขนแล้วตกลงมาโขนแล้วตกลงมาเจ็บไหมเจ็บครับเพราะอะไรเอ่ยทำไมถึงตกลงมาลื่นครับลื่นนะคะหรืออะไรอีกคิดว่าสาเหตุของมันคืออะไรเอ่ยเราแกว่งแรงเกินไปไหมหรือว่าปกติแล้วมันเกิดจากเครื่องอุปกรณ์ชำรุดหรือว่ายังไงเอ่ยเปล่าครับมือลื่นแล้วก็ตกมันลื่นแล้วเราก็เลยหกล้มหล่นลงมาเออนะคะเอาปรบมือกับพี่กันทัดด้วยน่ารักมากนะนี่คือตัวอย่างนะคะของเพื่อนใครจะอาศัยสักคนนึงเอาใกล้ๆเลยรองหัวหน้าห้องคนสวยเล่นตอนเห็นตอนพักกลางวันนักเรียนเล่นกีฬากันสนุกสนานแต่อย่าลืมว่ามันร้อนนะลูกพยายามเล่นที่ร่มๆหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่สบายเอาขออีกคนนึงอ่ะนักเรียนว่าไงเอ่ยอะไรนะตกบันไดค่ะตกบันไดอาคารไหนคะอาคาร1ค่ะอาคาร1ตอนนั้นเราอยู่ป.3แล้วใช่มั้ยทำไมถึงได้ตกบันไดคะลูกวิ่งค่ะวิ่งเห็นมั้ยคะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรเอ่ยสาเหตุก็คือวิ่งเล่นตรงบันไดนะคะใช่มั้ยเอ่ยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะตอนนี้เราไปเรียนรู้ของคุณครูกันดีกว่านะคะเด็กๆจดบันทึกเรียบร้อยยังคะลูกถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยก็คือที่โรงเรียนนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างอุบัติเหตุที่เกิดได้บ่อยนะคะสาเหตุของมันก็คือเกิดจากอะไรเอ่ยความซุกซนของเด็กๆนั่นเองนะคะจดแค่คำว่าความซุกซนพอนะคะนะคะกดจดแค่ครับตัวสีเขียวนะคะความซุกซนจดแค่นั้นพอนะคะนะคะความซุกซนเช่นหกล้มนะคะวิ่งชนกันเคยไหมบ่อยเลยตกจากที่สูงปีนต้นไม้ปีนอะไรอีกไม่เคยพี่เอ็งบอกว่าไม่เคยครับบ้านผมที่โรงเรียนมีไหมคะลูกปีนไหมที่โรงเรียนปีนป่ายกันไหมไม่ค่อยนะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านนี่โอ้ชอบเลยครับอยู่ที่บ้านนี่ผมเป็นลิงเลยใช่ไหมนะคะอยู่ที่บ้านตอนสมัยครูเด็กๆครูก็ชอบอยู่บนต้นไม้ครูก็เป็นลิงตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะชอบอยู่บนต้นมะขามต้นมะขามนี่เป็นต้นไม้โปรดครูเลยนะคะมีทั้งต้นสูงและต้นเตี้ย แล้วก็ต้นมะพร้าวนี่ครูชอบปีนต้นมะพร้าวนะเชื่อหรือเปล่าว่าครูปีนต้นมะพร้าวได้ครูเป็นลิงไม่สูงค่ะลูกประมาณถ้าตอนเด็กๆสักประมาณ5เมตร3ถึง5เมตรประมาณนั้นนะคะไม่ได้สูงมากนะคะปีนไปทำกิจกรรมบางอย่างให้คุณแม่นะคะที่บ้านทำปีนไปเก็บถางมะพร้าวก้านที่เป็นก้านๆน่ะไปฟันกิ่งมันลงมาต่อไปข้อที่2พอข้อที่2ค่ะข้อที่2ถูกของมีคมบาดเวลาที่เราทำกิจกรรมวิชาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้วิชาอะไรคะลูกนะคะวิชากทการงานพื้นฐานอาชีพที่เด็กๆนั้นต้องใช้เครื่องมือกรรไกรคัตเตอร์สิ่งเหล่านี้เวลาที่นักเรียนนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เวลาที่นักเรียนนั้นนำมาก็ต้องดูแลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกันด้วยความประมาทนะคะเอามาเล่นฟันกันไม่ได้เลยนะคะนี่ก็คืออุบัติเหตุที่บอกว่าพบได้บ่อยเพราะว่าเด็กๆนั้นมันเป็นสิ่งของถูกของมีดอ้าวต้องแก้เดี๋ยวครูขอแก้สไลด์นิดนึงนะคะถูกขอแก้สไลด์นิดถูกของมีดคมในขอบใจมากมีคมใช่ไหมของมีดคมอ้าวสักครู่ไม่ใช่มีดใช่ไหมต้องถูกของมีคมกับใจมากค่ะนักเรียนครูแก้สไลด์ให้เรียบร้อยแล้วกับมะมีนะคะไม่ใช่กับมะมีดนะคะนะคะนี่ก็คือถูกของมีคมนะเคยไม่เอ่ยเคยไม่เคย
นะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะคะเวลาเราใช้สิ่งของเหล่านี้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเอาไปข้อ3นะเคยไม่เคยนะคะโอ้โหข้อนี้นักเรียนฮือฮามากเลยเพราะว่าถูกแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยตัวอะไรเอ่ยเอาผึ้งอะไรอีกอะไรที่กัดแต่แตนตะขาบโอ้โหทำไมนี่โรงเรียนเรามันชุกชุมด้วยขนาดนั้นเลยเหรออาหารสัตว์มีพิษเหล่านี้นักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นในที่รกนะคะที่ต่างๆนะคะอาจจะได้รับอันตรายได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือถูกแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะอ้าวได้ยังคะรอสักครู่นี่ก็คือข้อที่3ถูกแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเข้าไปเล่นในที่รกๆนะเห็นคุณครูชอบกันจังเลยวิ่งโดยเฉพาะหลังอาคารมูลนิธิตรงนั้นมันค่อนข้างจะรกนิดนึงนะคะลูกนักเรียนอย่าเข้าไปเล่นนะคะหรือไม่ก็ใต้อาคารบ้านพักของนักการตรงนั้นมันจะเป็นที่เก็บของที่ไว้รอซ่อมนะคะอย่าเข้าไปเล่นเพราะว่าอาจจะโต๊ะต่างๆมันหล่นเอาได้หล่นทับใส่เอาได้มันชอบไปเล่นปิดแอบซ่อนแอบกันตอนพักกลางวันข้อที่4เคยไม่เอ่ยข้อนี้บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในโรงเรียนห้องนี้ใครชอบต่อยเอาจด